พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดท้ายตลาดมีชื่อเสียงโด่งดังมากมาตั้งแต่ในอดีตและวัดแห่งนี้มีพระเครื่องที่เป็นพระยอดนิยมอยู่หลายยุคหลายสมัยเช่นพระกุเนื้อผงใบลานพระปกใบมะขามของเจ้าคุณสนิทสมัทคุณนอกจากนี้ยังมีสร้อยตะกุดประคำคาบของเจ้าคุณสนิทที่สุดแสนจะหายากในปัจจุบันในส่วนของพระกุเนื้อผงมีการสันนิษฐานกันไว้หลากหลายบ้างก็ว่าเป็นพระที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์สร้างไว้ก็มีวัดโมลีโลกยารามเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีนามเดิมว่าวัดท้ายตลาดตั้งอยู่ที่หลังพระราชวังเดิมปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งทิศเหนือกรุงเทพในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีวัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐานจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ต่อมาในรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระมหาสีวัดราชสิทธิเป็นพระเทพโมลีแล้วให้มาครองวัดนี้ครั้นต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระพุทธโฆษาจารย์ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยรัชกาลที่2ทรงเปลี่ยนพระอารามใหม่เป็นวัดพุทธไทยสวรรค์พอถึงแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์พระอารามโดยตลอดกับพระอารามอื่นๆอีกและพระราชทานชื่อวัดเสียใหม่เป็นวัดโมรีโลกยารามมาจนถึงทุกวันนี้แต่ชาวบ้านโดยทั่วไปยังเรียกติดปากกันว่าวัดท้ายตลาดวัดท้ายตลาดนี้เป็นสถานที่ศึกษาของพระราชโอรสในรัชกาลที่2อันหนึ่งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ขุนสมัยเป็นพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของรัชกาลที่3และถวายพระอักษรแด่รัชกาลที่4เมื่อท่านมรณภาพลงรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หล่อรูปประดิษฐานไว้ในหอที่ทรงสร้างไว้ในวัดเรียกกันว่าหอสมเด็จโดยหล่อพร้อมกับพระรูปสมเด็จพระสังฆราชสุขไก่เถื่อนพระกุเนื้อผงใบลานที่พบในกรุวัดท้ายตลาดนี้ตามประวัติแล้วเป็นพระที่สร้างโดยพระวิเชียรมุนีอดีตเจ้าวาดองค์ก่อนท่านเจ้าคุณสนิทพร้อมทั้งหลวงพ่อแย้มและหลวงพ่อกินพระอาจารย์สายกรรมฐานผู้ทรงกิตติคุณของพระอารามแห่งนี้ได้สร้างบรรจุไว้ในสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2431การเปิดกรุนั้นได้มีคนร้ายลักลอบเจาะพระเจดีย์ลาย2องค์ทางทิศใต้อยู่หลายครั้งและทางวัดก็อุดซ่อมอยู่เสมอครั้งในปีพ.ศ. 2485คราวกรณีพิพาทอินโดจีนทางราชการกระทรวงกลาโหมได้มีหนังสือขอพระเครื่องมายังสำนักนี้เพื่อมอบให้กับทหารและตำรวจเช่นเดียวกับที่ไปขอยังสำนักอื่นๆพระประสิทธิ์ที่ศีลคุณเจ้าวาดในสมัยนั้นจึงได้ดำริให้ขุดพระเจดีย์รายในวัดและได้พระเครื่องออกมาเป็นอันมากกับได้ทั้งพระเครื่องอีกส่วนหนึ่งซึ่งบรรจุปิ๊บบัตรกีบนเพดานพระอุโบสถและเพดานหอสมเด็จรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 องค์มอบให้ทางราชการไปเป็นภาพพิมพ์ต่างๆหลายชนิดในระยะต่อมาได้พบพระเครื่องแปรภาพวัดตลาดอีกที่เช่นวัดนางชีและวัดหงอีกด้วยนอกจากนี้ยังพบตะกรุดเนื้อชิ้นผุๆอีกจำนวนหนึ่งแสดงว่าพระเครื่องวัดท้ายตลาดมีการบรรจุไว้ตามกรุต่างๆหลายที่ด้วยกันพระวัดท้ายตลาดที่พบครั้งนี้เป็นพระเนื้อผงผสมผงใบลานลักษณะคล้ายกับสมเด็จปีรันมีคาบนวลกรุจับที่ผิวของพระ
และมีไข่ขาวจับอยู่ทั่วไปที่ด้านหลังส่วนมากจะมีรอยประทับตาเป็นอักษรกดลึกลงไปในเนื้อพระพระกุวัดท้ายตลาดนี้มีพระพิมพ์ต่างๆมากมายหลายแบบด้วยกันและที่กุแตกก็พบว่ามีจำนวนมากถึง 48,000 องค์เป็นอย่างน้อยการจำแนกพิมพ์พระกุวัดท้ายตลาดเท่าที่ปรากฏมีมากกว่า50พิมพ์มีพุทธลักษณะต่างๆกันในหลากหลายอริยบทแต่พระวัดกุท้ายตลาดที่นิยมและเป็นที่รู้จักพบเห็นกันบ่อยๆมีดังนี้เช่น 1. พระวัดท้ายตลาดพิมพ์ผ้าปิดตาขัดสมาธิเพชร 2. พระพิมพ์แม่พระธรณีมวยผมสี่เหลี่ยมใหญ่ 3. พระพิมพ์แม่พระธรณีมวยผมห้าเหลี่ยม 4. พระพิมพ์นางกวักสี่เหลี่ยม 5. พระพิมพ์นาคปกเต็มองค์เป็นต้นส่วนในด้านพุทธคุณนั้นดีทางด้านเมตตามหานิยมเป็นเลิศและทางแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันชาตีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่